อย่ามาเล่นกับไฟมิตรทรานไทยแลนด์เล่นใหญ่สุดปังในรอบทรานสวิมสุดสวยสะท้อนมั่นสถานในฉบับที่เป็นตัวเองงานนี้เริ่มด้วยโชว์โอเพนนิ่งของเหล่าสาวงามและทีมระบำใต้น้ำซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณชั้น12โรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพในการประกวดรอบทรานสวิมสุดนี้ค่ะเราจะเน้นไปตามคอนเซปต์ที่ The Reflection Your Action Reflect Your Value โดยสาวทรานของเราค่ะจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าจะ Reflection อย่างไรให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นซึ่งจะให้เหล่าสาวทรานค่ะได้สะท้อนคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองผ่านชุดว่ายน้ำในธีม The Glamorous and Shy โดยไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นเพศอะไรรูปร่างแบบไหนหรือน้ำหนักเท่าไหร่เพียงแค่คุณแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคุณสวยในแบบคุณมั่นใจในแบบคุณและสะท้อนมันออกมาตามคอนเซ็ปต์นั่นเองค่ะก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคือบอกได้คำเดียวว่าปีนี้ตัดสินยากมากค่ะแล้วก็น้องๆอ่ะเพิ่มศักยภาพมากขึ้นทุกๆปีใช่ไหมดีกว่าเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็สะสมคะแนนไว้ตั้งแต่วันออดิชั่นนะมาจนถึงรอบทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือเป็นรอบชุดว่ายน้ำบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโพอยู่ตลอดเลยซึ่งทุกคนตื่นเต้นนะคะก็อย่างที่พี่หมอชอบโพสต์เฟซบุ๊กว่าตอนนี้สงสารความดันโลหิตของตัวเองมากค่ะเพราะว่าตื่นเต้นทุกวันค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งปีนี้เรามีแรงกิ้งก็คือมีโหวตด้วยนะก็วันนี้มาในธีมก็คือ The Reflection นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแนววับวับแบมแบบว่าเป็นกระจกมันก็จะมาในน้องๆจะมาในชุดที่น้องทำกันเองด้วยนะคะเป็นคนคิดแบบกันเองนะคะมาในแนววับวับแบมแบมกระจกในคริสตัลหรืออะไรก็มารอดูดีกว่านะคะก็ดีใจค่ะที่เห็นสาวๆมาประกวดใช้สถานที่ของเรานะคะเราก็รู้สึกว่าสถานที่ของเราสวยเหมาะกับสาวๆทุกคนเลยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะคือจาก EP ที่1 EP ที่2ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วซึ่ง EP ที่3อ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวิมสูทเพราะฉะนั้นต้องอย่าพลาดเลยเพราะว่าสวิมสูทนอกจากเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้แล้วบอดี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อยากให้ทุกๆคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะมี EP อะไรต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจริงๆก็อยากเห็นความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของน้องมากกว่าครับผมให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนมีความสามารถและเก่งทุกคนอยู่แล้วครับต้องขอขอบคุณทางโรงแรมปรินซ์พาเลซก่อนนะครับที่เปิดโอกาสในเรื่องความเท่าเทียมที่ให้โอกาสสาวงามของเราอะเรากลุ่ม LGBT ได้มาปักหมุดตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งขอบคุณมากครับแล้วก็ปีนี้ The Reflection อย่างที่บอกคุณหมอให้คอนเซปต์นี้มากับเราเราก็บอกว่าเราจะรีเฟล็กยังไงสำหรับชุดว่ายน้ำหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะมันจะรีเฟล็กยังไงแต่สิ่งที่จะบอกว่ามันรีเฟล็กก็คือรีเฟล็กถึงการรับผิดชอบในการดูแลรูปร่างวันนี้สาวงามจะเผยหุ่นและส่วนทรงตัวเองให้เห็นว่านี่แหละคือความตั้งใจความมุ่งมั่นมอสเซอร์กล้ามเนื้อทุกกล้ามการดูแลตัวเองในการทำให้สุขภาวะของตัวเองดีนี่คือเป้าหมายของการที่เรารีเฟล็กออกมาให้คนได้เห็นว่าสาวทานเราก็มีความรักในสุขภาพวันนี้แหละครับนี่เป็นหมุดหมายอย่างยิ่งที่วันนี้เราจะเห็นสาวทานทั้ง55คนเนี่ยเดินในรอบชุดว่ายน้ำในธีมแบบ Glamorous and Shy ที่จะมีความบริ้งกันทั่วสระว่ายน้ำไปเลยแล้ววันนี้ทางโรงแรมเปิดโอกาสให้เราอะได้เนรมิตสระว่ายน้ำให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์อันนี้จะบอกว่าแล้ววันนี้โชว์ที่เปิดวันนี้จะบอกเลยว่าไม่เคยมีเวทีไหนทำจริงๆอย่างที่บอกว่าเราลดลงเรื่องความเท่าเทียมนะคะนอกจากเพศที่เท่าเทียมแล้วอ่ะมันจะมีอย่างนึงคือในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาคือทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราเป็นรีเฟลคชั่นให้สะท้อนคุณค่าในตัวคุณออกมาขอแค่คุณภูมิใจที่จะนำเสนอความเป็นคุณในรูปแบบของคุณกรรมการสามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นจะไซส์ไหนจะหุ่นไหนจะอาชีพอะไรแค่คุณภูมิใจแล้วแสดงออกมาอย่างเต็มที่กรรมการเลือกเราไม่ได้มีมงเดียวนะคำว่าคนมงของพี่หมอหมายถึง5โมงนะคะที่แวบเข้ามาแต่ต้องรอจนไฟนอลนั่นแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นคะแนนแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งที่เราพิจารณาคือศักยภาพสูงสุดที่จะมาร่วมงานกับเราได้จริงๆเพราะอย่างที่เห็นว่ามิสปี2023ทำงานหนักมากการทำงานไม่ได้เป็นการทำแค่เพื่อตัวมิสหรือว่าองค์กรเท่านั้นเพราะว่ายังไงก็ตามมิสทานเรายังยืนหยัดในเรื่อง
การสนับสนุนความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมของสังคมให้กับกลุ่ม transgender นะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องของความเท่าเทียมอีกก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะผ่านในชั้นสวนี้แล้วล่ะนะคะเออพี่ผ่านในชั้นสวแล้วนะคะและกำลังจะผ่านเป็นกฎหมายปีนี้เรายังมาในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของคำนำหน้านามก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาร่วมองค์กรเราได้จะต้องร่วมทำงานกับเราจนถึงสุดท้ายฝั่งฝันค่ะก็ฝากติดตามมิสทรานส์ไทยแลนด์2024ด้วยนะคะมาดูซิว่าปีนี้ทางทีมผู้จัดของเราทางน้องนางงามของเราจะทำออกมาได้เป๊ะปังขนาดไหนเทียบกับปีที่แล้วจะดีกว่าหรือจะอ่อมกว่าแต่มีอุ๊บวันไฟนอลโปรดักชันตาแตกยิ่งกว่าบอกเลยว่าปีทุ่มสุดๆนะคะแล้วอย่าลืมไปจองบัตรกันนะคะมาจองช่องทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวเราจะเปิดทางไลน์แอดของเวทีกองประกวดเราเลยนะครับสามารถซื้อบัตรได้นะครับซึ่งบัตรปีนี้มี3ราคาบอกไว้ก่อนเลยมี500บาท 1,000 บาท 1,500 บาทจัดเต็มนะกลางฮอ MCC ฮอ The Mall Light Store บางกะปิหมอคิมกิติทัศน์สินพิพัฒน์พรนะครับจากลาเฟอร์รี่คลินิกครับได้มาร่วมเป็นกรรมการนะครับประกาศประกวดมิสทานไทยแลนด์2024ครับผมในรอบชุดว่ายน้ำครับทั้งหมด55ท่านครับผมรอชมว่าสาว2ของไทยเนี่ยครับจะมีหุ่นออกมาสวยขนาดไหนดูดีขนาดไหนและจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ไหมรอดูครับผมก็ต้องเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับที่เห็นชัดทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างครับจริงๆไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเสริมซิลิโคนหรือว่าต้องมีก้นเด้งๆนะครับแต่ว่าให้มีเชฟที่เวลาที่ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายแบบออกมาแล้วเนี่ยเห็นความเซ็กซี่เห็นความโค้งของสัดส่วนอันนี้เนี่ยครับผมว่าก็เป็นหนึ่งในตัวที่จะตัดสินให้เข้ารอบแล้วก็ชนะในวันนี้ได้ครับค่ะก็หมอขนมนะคะดร.แพทย์หญิงพิชญ์ อัศวรีค่ะก็หมอก็ประจำอยู่ที่ RWC Clinic ค่ะเป็นแพทย์ในเรื่องของการปรับรูปร่างแล้วก็รูปทรงด้วยสายเต็มๆนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับงานประกวดในวันนี้นะคะก็คาดหวังที่จะเห็นบอดี้นะคะหรือว่าเชฟของผู้เข้าประกวดทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยผู้เข้าประกวดของทางทีมงานทุกท่านเนี่ยที่แอบเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยดูมีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็ดูน่าจะเข้าตากรรมการหลายท่านเลยค่ะค่ะชีนะคะชยารัตน์อสวรพิชยาโชติค่ะจากแบรนด์ชัดคอสเมติกค่ะก็วันนี้ก็คืออยากดูในส่วนของรูปบอดี้นะคะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินต่างๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของเมคอัพใช่ไหมคะเราก็อยากจะเห็นเมคอัพของเราเนี่ยที่สวยอยู่บนบอดี้สวยๆของสาวๆค่ะสวัสดีค่ะหมอปองทันตแพทย์หญิงปองการกาญจนาวัฒนานะคะก็มาจากคลินิกทันตกรรมฮาชิแอนด์ดิจิตอลแลบค่ะจริงๆตัวป่องเนี่ยมีแต่เพื่อนสาวสองคนมาทั้งชีวิตเลยนะจะบอกได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากสนับสนุนเขาแล้วก็รู้สึกว่ารอยยิ้มเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนได้เนาะแล้วเราก็จากประสบการณ์ที่เราทำงานมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ด้านการทำมีเนียนางงามค่อนข้างเยอะเราสามารถสร้างความมั่นใจแล้วก็ทำให้นางงามเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นจากภายในสู่ภายนอกออกมาจากรอยยิ้มวันนี้ก็ทางทีมบอกว่าทำการบ้านมาอย่างดีรู้รายละเอียดของผู้ประกอบเข้าตรวจทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ในส่วนตัวของเฟรมครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการพิซซ่าไทยแลนด์ครับรอบสมิงสุดวันนี้นะครับก็ในการให้เกณฑ์ของเฟรมนะครับก็ดูที่ความพร้อมครับทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับที่มาประกวดในวันนี้แล้วที่สำคัญครับเพอร์ฟอร์แมนซ์กับสาวว่ายน้ำในวันนี้ขอให้ผู้ประกวดทุกคนนะครับตั้งใจอย่างเต็มที่ครับ